บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่จะพูดคุยและนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจความรับผิดชอบของพวกเราแต่ว่าถือว่าเป็นการรื้อฟื้นเป็นการปัดฝุ่นทบทวนก็แล้วกันนะครับฮาจีอรุณนะครับโทรแจ้งกับผมเมื่อประมาณสัก2วันแล้วนะครับว่าอยากให้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซึ่งผมเองจำได้ว่าเมื่อครั้งก่อนประมาณเดือนธันวานะผมก็คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอย่างไรให้มีสมาธินะครับก็เดือนนี้ฮาจีอรุณก็ประสานงานบอกว่าให้คุยเรื่องละหมาดอีกแต่ให้เน้นเรื่องที่เป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นรายละเอียดบางอย่างบางประการที่พวกเราหลายคนอาจจะเค้าเรียกว่าเผลอเรือสักนิดนึงในเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าการละหมาดพี่น้องทราบดีนะครับว่าเป็นศาสนกิจแรกและเป็นศาสนกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสอบถามเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับในวันกิยามะห์ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับระบุว่าในบรรดาภารกิจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสอบสวนนะครับที่รองจากสอบสวนเรื่องของอะกีดะห์เรื่องความเชื่อความศรัทธาแล้วถ้าในหมวดของเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอามัลเนี่ยอัลเลาะห์จะสอบถามเราเรื่องของการละหมาดเป็นลำดับแรกเลยฉะนั้นถ้าการละหมาดของเรานะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปอย่างราบรื่นมันก็จะส่งผลหรือเป็นอานิสงส์ให้ผลงานประเภทอื่นๆกรณีอื่นๆสามารถที่จะผ่านการสอบถามของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือสอบสวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไปด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ปรากฏในคำยืนยันของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะทวนเรื่องละหมาดอย่างไรให้มีสมาธิทวนได้ไหมครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราก่อนที่เราจะต่อยอดในเรื่องของการละหมาดให้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอจะจำได้ไหมครับว่าเราจะละหมาดอย่างไรให้มีสมาธิเพราะการละหมาดนี่ผมบอกกับพี่น้องไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าการละหมาดนั้นเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับที่มีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนั่นก็คือเรื่องของคำกล่าวคำอ่านหรือเราจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเรียกบทสวดก็แล้วกันบทอ่านทั้งหลายที่เราจะต้องอ่านเขาเรียกอักวาลุสซอลาห์คำอ่านตั้งแต่เริ่มคำแรกเลยก็คืออัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งคำสุดท้ายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอักบัรตักบีรก็เป็นรุกนอัสสลามุอะลัยกุมคำกล่าวคำสุดท้ายที่เราจะพูดเราจะอ่านในละหมาดก็เป็นรุกนอันนี้เขาเรียกอักวาลอีกอันนึงก็คืออัฟอานเรื่องของท่าทางการปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆของการละหมาดเขาเรียกอัฟอาลุสซอลาห์ตั้งแต่ยืนตรงนะครับยืนตรงซึ่งเป็นรุกลแรกจนกระทั่งรุกลสุดท้ายก็คือการนั่งอะไรนั่งอัตตะฮียะการนั่งตะชาฮุดอันนี้เป็นรุกลข้อแรกจนกระทั่งถึงรุกลข้อสุดท้ายก็ต้องเป็นไปโดยตามมาตรฐานตรงตามมาตรฐานตามสเปคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระรอซูลสั่งกำชับศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีให้ละหมาดเหมือนฉันนี่ละหมาดอันเหมือนนบีอย่างเดียวหรือว่าทำเหมือนนบีอย่างเดียวทั้งทำทั้งอ่านต้องให้เหมือนใครให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการสุดท้ายที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นจะต้องมีตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่เราหันหน้าไปด้านซ้ายมือแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมต้องมีแม้กระทั่งนิดเดียวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสมาธิในการละหมาดสมาธิก็คือความมีกุชัวความสงบนะความสงบนะการมีสมาธิในระหว่างขั้นตอนต่างๆของการละหมาดซึ่งขั้นตอนของการละหมาดแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนที่เป็นรูกลของรูกลอีกทีหนึ่งรูกลของ
นะครับการรุกวะเนี่ยอย่างรุกวะเนี่ยเป็นรุกลอยู่แล้วและการรุกวะต้องมีตุมะนีนะสุยูที่เป็นรุกลอยู่แล้วก็ต้องมีตุมะนีนะตุมะนีนะเนี่ยเป็นรุกลของทุกรุกลเลยเป็นรุกลที่มีอยู่ในทุกรุกลสุยูก็ต้องมีตุมะนีนะรุกวะก็ต้องมีตุมะนีนะใช่ไหมครับฉะนั้นรุกลนี้จึงเป็นรุกลที่ไม่ขาดจากทุกขั้นตอนการละหมาดเลยฉะนั้นการละหมาดที่สักแต่อันสักแต่ทำแต่ทำชุยๆทำแบบลุยๆทำแบบไม่ประณีตบรรจงไม่ผีถีพิถันถึงแม้เราจะดูว่าทำถูกทั้งหมดเลยก็ตามแต่ถ้าขาดรุกลข้อนี้ข้อเดียวถือว่าการละหมาดของเรานั้นใช้ไม่ได้เลยผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วใช่ไหมครับว่ามีกระทาชายนายหนึ่งซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวดพาดเข้ามาในมัสยิดเนี่ยโดยจะมีเจตนาที่ดีอยากจะรีบไปนั่งฟังบทสนทนาธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นรอซูลคุยอยู่กับซอฮาบะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองกลัวจะเสียเวลาก็รีบละหมาดจำพวดทำรีบร้อนอย่างเต็มที่เลยนะคือทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะรีบได้แต่ปรากฏว่าอยู่ในสายตาของใครในสายตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลาที่ทำพอละหมาดเสร็จแล้วรีบไปสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็รับสลามแต่พอรับสลามเสร็จแล้วรอซูลบอกเชิญท่านกลับไปละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะชายคนนั้นก็อ้าวรอซูลชายก็ไปละหมาดใหม่ก็กลัวจะเสียเวลาอีกก็รีบละหมาดเหมือนเดิมทำแบบนี้ถึง2ครั้ง2คราจนกระทั่งครั้งที่3รอซูลบอกละหมาดใหม่ไหม2ครั้งที่ผ่านมายังใช้ไม่ได้เลยนะตกลงเสียเวลากี่รอบแล้วเนี่ย2รอบใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เจตนาดีไหมซอฮาบะห์เจตนาดีไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงเจตนาดีดีทุกอย่างเลยนะครับแต่คำตอบที่เราซูลพูดกับเขาอย่างเดิมก็คือท่านกลับไปละหมาดใหม่เถิดเพราะที่ละหมาดมาถือว่าท่านยังไม่ได้ละหมาดเลยละหมาดไปเหมือนกับไม่ได้ละหมาดเราซูลก็สอนให้เขาเพราะชายคนนี้สารภาพตรงๆกับเราซูลครับขอความกรุณาเถอะครับช่วยแนะนำวิธีการละหมาดให้ผมหน่อยผมหมดปัญญาและที่จะละหมาดให้ดีไปกว่านี้ได้ในที่สุดรอซูลก็สอนเหมือนกับที่เขาทำแหละแต่รอซูลบอกว่าเวลารุกัวอย่ารีบร้อนเวลาสุญูดอย่ารีบร้อนเวลาท่านนั่งท่านก็อย่ารีบร้อนสุญูดเสร็จแล้วจะลุกขึ้นมาทำก็อย่ารีบร้อนให้ทิ้งระยะทิ้งจังหวะแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้สงบนิ่งชั่วระยะสั้นๆอย่างน้อยๆเพียงแค่คุณสามารถที่จะอันบทตัสบีฮ์อันบทดุอาไซได้สักอะไรสักบทหนึ่งสักวรรคหนึ่งซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแค่นี้แล้วอึดใจนึงก็ลุกขึ้นทำต่อได้แล้วแต่ว่าถ้ารีบมากกว่านี้การละหมาดของเราถือว่าใช้ไม่ได้เลยนบีถึงก็บอกว่าละหมาดของท่านใช้ไม่ได้นะเอรูยะฟาซัลลีฟาอินนะกะลัมตุซัลลีเชิญท่านกลับไปละหมาดใหม่นะเมื่อสักครู่ที่ละหมาดไปละหมาดของท่านใช้ไม่ได้เลยเราเคยดูคลิปไหมครับเมื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยเขามาฉายให้เราดูนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียเขาละหมาดซุนนะห์ตะรอวีฮ์กี่รอกอะห์20แล้วก็วิเตสอีก3แต่ใช้ระยะเวลา17นาทีทั้งหมดที่ละหมาดนะครับเราดูตลอดเราก็ดูทั้ง17นาทีที่เขาเปิดให้ดูนะครับที่เขาบันทึกเอาไว้เขาละหมาดได้ภายในระยะเวลา17นาที23รอกอะห์เราลองหารสิ23รอกอะห์กับ17นาทีรอกอะห์1ไม่ถึงนาทีพี่น้องว่าเขาอ่านฟาติฮะอย่างไรเขาอ่านซูเราะห์อย่างไรทั้งรุกัวทั้งสุญูดในแต่ละรอกอะห์นะ1รอกอะห์ไม่ทำไม่ถึงนาทีพร้อมในเวลาเดียวกันพอ2รอกอะห์เขาต้องลุกขึ้นทำใหม่ใช่มั้ยครับพี่น้องลองจินตนาการดูว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเขาละหมาดแบบนี้นะรอซูลจะสอนเขายังไงจะบอกกับเขาเหมือนกับที่บอกกับซอฮาบะห์ท่านนั้นว่าท่านกลับไปละหมาดใหม่หรือรอซูลไล่ออกจากซุเราะห์เลยแบบนี้กลับไปละหมาดที่บ้านไปให้พ้นเลยอย่างนั้นนะพี่น้องเห็นไหมนี่คือความที่ว่าเราสักแต่ละหมาดแต่เราไม่พิจารณาว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันมีคุณภาพนะครับมันได้มาตรฐานหรือเปล่าฉะนั้นฝากกับพี่น้องว่าต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดให้กับเราให้ได้ดูได้แลได้เห็นถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยสายตาของเราก็ตามแต่มีซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เฝ้าจับตาดูการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพียงแค่คู่เดียว2คู่3คู่แต่สายตาของซอฮาบะห์เป็นพันเป็นหมื่นที่เฝ้าดูทุกรายละเอียดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านละหมาดอย่างไรแล้วก็รายงานแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาของบรรดาซอฮาบะห์จดบันทึกไว้อย่างละเอียดจนกระทั่งเหมือนกับเราได้เห็นได้แลด้วยตัวของเราเองเลยไม่มีอะไรที่เป็นช็อตไหนที่พลาดสายตาของซอฮาบะห์
จนกระทั่งละหมาดบ่ายอะละหมาดบ่ายละหมาดกลางวันที่เราซุนอันค่อยซอฮาบะห์ไม่รู้ว่าเราซุนอันอะไรนะซอฮาบะห์ชำเลืองตามองเห็นแต่เขาเนี่ยมันอะไรมันขยับรู้ตัวปากเนี่ยประงาบประงาบขยับมุมิบมุมิบแต่ไม่รู้ว่าอันอะไรความอยากรู้ของซอฮาบะห์ละหมาดเสร็จแล้วกระถับกระเถิบแค่กระเถิบนะขยับมันนะผมเรียกถูมันกระเถิบที่นี่เขาเรียกกันไหมอ๋อแสดงว่าคนโบราณเหมือนกันนะภาษาไทยท้องถิ่นเราภาษาท้องถิ่นเรากระเถิบขยับกระถัดอะไรก็แล้วแต่นะไปถามท่านรอซูลว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านอ่านเงียบไปแล้วก็อ่านอะไรต่ออะไรบ้างรอซูลก็มาอธิบายอ๋อที่ฉันอ่านไปแล้วฉันหยุดระยะหนึ่งจะอ่านแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คือความสนใจของซอฮาบะห์อ้าวแล้วเราละหมาดกันมาคนละ40-50ปีเนี่ยเราเคยถามครูบาอาจารย์ถามคนที่เขาพอจะมีความรู้ว่าไอ้อย่างละหมาดของเราเนี่ยเคยทำให้เขาดูไหมครับไปยืนละหมาดให้เขาดูเลยว่าละหมาดของฉันเนี่ยอาจารย์ช่วยวิจารณ์หน่อยละหมาดของผมเนี่ยอาจารย์ช่วยคอมเมนต์หน่อยละหมาดแบบเนี้ยมันพอจะเข้าตากรรมการไหมเคยไหมครับฮะหรือเราจัดค่ายกันไหมจัดค่ายผู้สูงอายุแล้วก็เอาแบบเด็กๆนะแต่เราไม่ทำแบบเด็กนะแต่ว่าใช้วิธีทบทวนนะผมเคยลองทำแล้วนะครับผมไม่ได้ทำเองภรรยาเขาทำเอาค่ายผู้ใหญ่นี่แหละแล้วก็เอาครูมาเริ่มตั้งแต่อันซูรออันซูรอฟาติฮะนั่นแหละฝึกกันเลยทวนเลยเพราะฟาติฮะอันไม่ชัดอันไม่ถูกใช้ได้ไม่ละหมาดใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเอาผู้ใหญ่เนี่ยมาอะไรมาฝึกอันซูรอฟาติฮะกันใหม่ถ้าทำแบบนี้เราจะได้อัปเกรดตัวเราจะได้เป็นการประเมินตัวเราว่าละหมาดของเรานี่พอจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่าถ้าทำได้ดีนะเนี่ยเอาที่เราสับบุรุษที่มัสยิดอัลอาติกใช่ไหมเอาที่อัลอาติกเลยบอกอิหม่ามบอกกรรมการจัดครอสสักครอสหนึ่งเอาครั้งละ10-15 คนก็ได้จะได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์นะครับลองทำดูนะครับแล้วเราก็ได้ประเมินศักยภาพได้ประเมินคุณภาพของเราด้วยว่าละหมาดของเราเนี่ยเราเก่งกันแค่ไหนแล้วมาทบทวนนะทบทวนลักษณะวิธีการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นในเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติกับการอ่านนะเพราะเรื่องในใจเราคุยกันไปแล้วเรื่องสมาธิทำอย่างไรเราจะมีสมาธิเวลาพี่น้องจะละหมาดพี่น้องทำอย่างไรวันนี้เอาแค่รักอาดเดียวพอเดี๋ยวรักอาดที่2มันเหมือนรักอาดที่1แหละรักอาดที่3ก็เหมือนรักอาดที่1ดีไม่ดีน้อยกว่าด้วยรักอาดที่2ที่3ทำน้อยกว่ารักอาดที่1เพราะบางอย่างเราลดได้งั้นวันนี้เอาแค่รักอาดเดียวในเนี้ยใครละหมาดเก่งที่สุดเลยคนละหมาดเก่งที่สุดเลยใครทำไมเราละหมาดไม่เก่งถึงไปมองคนข้างๆหันมองคนอื่นหมดเลยลองยกมือสิครับใครละหมาดเก่งที่สุดเลยแชร์ลัมยาลิดแชร์ก็บอกแชร์ก็ใส่หัวเอาใครดีหรือไม่ต้องเอาใครมาพรีเซนต์นะใครนะคนไหนอ่ะบังสมชายนั่นแหละใครอ่ะลบทุกคนเลยตอนนี้นะไม่เป็นไรเราทบทวนไปพร้อมๆกันเพราะถือเป็นการรื้อฟื้นปัดฝุ่นข้อมูลความรู้เดิมของเราเวลาเราจะละหมาดทำอะไรก่อนเพื่อนเลยทำอะไรก่อนเพื่อนเลยสมมติตอนนี้เรามีนั่งละหมาดแล้วถ้าทับไปย้อนตั้งแต่เรื่องอ่านนั่งละหมาดเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องอ่านนั่งละหมาดใหม่เราจะละหมาดอยู่แล้วตอนนี้ทำอะไรก่อนเพื่อนเลยเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีละหมาดคนที่จะเตรียมพร้อมความพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีละหมาดอันนี้เคยอธิบายไปก่อนแล้วมันจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การละหมาดของเรามีสมาธิเราจะได้ไม่ไปภาวะพะวงห่วงนู่นห่วงนี่เพราะเราพร้อมที่สุดแล้วใช่ไหมครับเตรียมเรื่องของความสะอาดซึ่งรวมถึงเรื่องของน้ำละหมาดเรื่องของตอฮารอความสะอาดปราศจากฮัดดัสแล้วก็คอบัสฮัดดัสก็คือฮัดดัสเล็กฮัดดัสใหญ่คอบัสก็คือนายิสทุกกรณีเลยที่เสื้อผ้าสถานที่แล้วก็เครื่องแต่งกายนี่เราต้องพร้อมเสื้อผ้าที่เราใช้เครื่องแต่งกายที่เราใช้ต้องสะอาดปราศจากนายิสเสื้อกางเกงแต่ละกงเปื้อนนายิสละหมาดใช้ไม่ได้ตัวเนื้อตัวของเราขาเราแขนเรามือเราเนื้อตัวเราเปื้อนนายิสไม่ได้เอาละฮัดดัสเราตัดแล้วเพราะเรานั้นละหมาดมาแล้วเราไม่มีตัวเปื้อนไม่มีอะไรเหลืออะไรสถานที่ละหมาดก็ต้องสะอาดปราศจากนายิสฉะนั้น3อย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะร่างกายของเราแล้วก็สถานที่ละหมาดต้องสะอาดปราศจากฮัดดัสแล้วก็คอบัสก็คือทั้ง
าดัสแล้วก็ทั้งนายิสพอสะอาดเสร็จแล้วเราไปยืนเช่นสมมติเราปูเสือละหมาดใช่ไหมเราก็ต้องเลือกผ้าปูละหมาดที่มันเอื้อต่อการที่เราจะละหมาดสักนิดนึงนะผมเห็นในหลายๆสถานที่อย่างมัสยิดบางกอกน้อยนะอันซอริสุนนะหรือมัสยิดอันอาตีก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเขาใช้ผ้าที่เป็นสีเดียวล้วนๆเลยนะสีขาวสีฟ้าปูละหมาดอันนี้ช่วยมีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับละหมาดพอละหมาดปุ๊บยืนตรงโดยกำหนดสมาธิของเราให้นิ่งอย่าใจลอยนะครับแล้วก็อย่าคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านยืนตรงยืนตรงนี่ยืนตรงยืนแบบไหนลองว่าที่ถ้าเราจะละหมาดยืนตรงแบบไหนยืนตรงกอดอกเนี่ยแหละแอคเนี่ยนะทำยังไงยืนตรงอยู่ในท่าที่สำรวมที่สุดปล่อยมือไว้ข้างลำตัวไม่ต้องไปไขว้หลังไม่ต้องมายืนกุมข้างหน้าปล่อยมือไว้ข้างลำตัวปกติเพราะจะเป็นอริยบทที่ผ่อนคลายที่สุดเลยปล่อยมือไว้ข้างลำตัวให้เท้าห่างกันพอประมาณเท้าห่างกันพอประมาณนี่แค่ไหนเท้าห่างกันพอประมาณถ้าเป็นคนเดียวก็ระยะที่เรายืนแล้วเราผ่อนคลายมากที่สุดบางคนคืบเดียวบางคนมากกว่า1คืบบางคนเท่ากับเสมอกับหัวไหล่ของตัวเองบางคนต้องกางขาให้มากกว่าเช่นคนที่มีร่างกายที่เขาอ้วนๆอาจารย์ของเราคนนึงยกตัวอย่างอาจารย์เฟาซีแกเป็นคนอ้วนใช่มั้ยครับคนอ้วนแล้วถ้ายืนคืบนึงเหมือนหนังสือฟรีดูอินยืนยังไงหนังสือฟรีดูอินบอกให้ยืนเท้าห่างกันประมาณ1คืบท่านรอให้อาจารย์เฟาซียืน1คืบยืนยังไงล้มเลยใช่มั้ยครับเนี่ยอย่างน้องคนเนี้ยตัวเล็กถ้าจะไปยืนให้เท่าอาจารย์เฟาซีต้องทางขาเยอะมั้ยทางขาเยอะฉะนั้นประมาณตัวเอาเองนี่กรณีที่เรายืนคนเดียวแต่ถ้าเรากรณีที่เรายืนเป็นแถวยืนเป็นซอฟต์ยืนยังไงยืนให้เท้าของเราไม่ใช่เสมอไหล่ให้เท้าของเราชนกับเท้าคนข้างๆเพื่อให้ซอฟต์ของเรานี่มันประชิดติดกันแบบนี้เพราะถ้าเรายืนคืบหนึ่งอีกคนหนึ่งยืนคืบหนึ่งเท้าไม่ติดกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลายืนจัดเป็นซอฟต์ฮาลูไบนัลมานากิบิวัลอักดามเท้าของเราเนี่ยมันต้องเป็นระยะที่เสมอแล้วก็ติดต่อรอซูลบอกไหล่ติดกันตะตุ่มติดกันเท้าติดกันความที่ว่ารอซูลเน้นให้ยืนชิดกันให้มากรอซูลบอกอัรรุกับโดยรุกับแปลว่าหัวเข่าพี่น้องลองนึกดูสิสภาพไงยืนให้เข่าชนกันนะยืนยังไงเอาแช่เนี่ยลองยืนแล้วยืนแล้วเอาตะแบงให้ขาของเราเข่าข้างของเราเนี่ยติดกับคนข้างๆทำยากไหมทำยากมันต้องโกงขาออกแต่รอซูลบอกนั่นแหละต้องพยายามให้ติดแม้กระทั่งหัวเข่าก็ต้องพยายามให้ติดเพื่อให้อะไรให้เรามั่นใจว่าแถวของเราเนี่ยมันชิดสนิทกันไม่มีช่องว่างช่องโหว่เพราะถ้ามีช่องว่างช่องโหว่อะไรเข้ามายืนแทรกแล้วฟาอินนัชัยฏอนยะกูมุมะกุมฟิลคอลัลเพราะชัยฏอนมันจะเข้ามายืนเบียดตัวรีบติดอยู่กับเรานั่นแหละซอกนิดนึงคืบเดียวมันก็เข้ามายืนได้ไม่ต้องให้ห่างกันเป็นศอกหรอกครับแค่นิดเดียวเนี่ยฝ่ามือเดียวคืบเดียวเนี่ยชัยฏอนมันก็เข้ามาแทรกพอเรายืนตรงพยายามให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราที่สามารถปรับให้มันหันไปทางทิศกิบลาได้เช่นปลายเท้าของเราเนี่ยให้ยืนตรงเหยียดตรงไปทางทิศกิบลาแต่ถ้ามันฝืนมากก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามมันทําอาจจะเฉียงออกข้างๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสามารถที่จะให้ตรงไปทิศกิบลาได้ก็เป็นการดีกว่ายืนตรงเท้าห่างกันพอประมาณตามองตรงบริเวณที่เป็นจุดที่เราจะสุญูดลงไปยกมือทั้ง2ข้างขึ้นเสมอหัวไหล่หรือเสมอใบหูทั้ง2ข้างแล้วพร้อมกับกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่เรายืนตรงเนี่ยนะครับเราสามารถอากัดเนียดก็คือตั้งเจตนากำหนดสมาธิกำหนดเนียดของเราเลยละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์กี่รอกาตก็ว่าไปตามที่เงื่อนไขที่อุลามะห์ก็ให้คำแนะนำไว้นะครับหรือเราจะไม่อันไม่เนียดอะไรเลยก็ได้นะการที่เรารู้สึกตัวอยู่นั่นแหละคือการเนียดของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการที่ให้เกิดความสมบูรณ์นะเหมือนกับที่อุลามะห์ที่เขาแนะนำเอาไว้ว่าในขณะที่เรากล่าวตักเบสก็ให้เราเนียดเพราะนิยามของคำว่าเนียดแปลว่าอัซมุลกอลบิอาลาฟิอลิชัยอิมบิกอสดิมมุอัยยินมุกตรินินมาอัลฟิอลิการที่เรามีเจตนาปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะนะครับกอสดิมมุอัยยินเนี่ยนะครับเขาบอกอัซมุลกอลบิตั้งเจตนาตั้งหัวใจให้แน่วแน่อาลาฟิอลิชัยอินว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้ายืนละหมาดแต่เป็นเนียดอ่านกุรอานได้ไหมฮะเนี่ยข้าพเจ้ายืนเนี่ยเพื่อที่จะทำโยคะได้ไหมออกกำลังกายไม่ใช่ป่ะเราต้องเนียดเป็นละหมาดข้าพเจ้าละหมาดละหมาดอะไรอ่ะบ่ายก็ต้องบอกบ่ายไม่ใช่ละหมาดบ่ายแต่เป็นเนียดมักริบ
เนียดบ่ายตอนมักริบมันได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องระบุความชัดเจนเพื่อมาตรฐานสูงสุดของการละหมาดกี่รอกาศสี่รอกาศทำสามเนียดสี่ทำสี่เนียดสามก็ไม่ได้ต้องให้มันตรงกับสิ่งนั้นบิกอสดิมวัยยานินโดยมีเจตนาที่แน่วแน่ไม่เลอะเทอะไม่สเปะสปะมุกตารินินมาอัลฟิอลีควบคู่ไปพร้อมกับการปฏิบัติเนียดเนี่ยสมมติผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปละหมาดบ่ายที่นนข้าพเจ้านั่งอยู่ตรงเนี้ยละหมาดบ่ายสี่รอกาศเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาละเนียดก่อนเลยได้ไหมเนียดได้แต่ได้ผลบุญเนียดแต่ไม่ได้ผลบุญธรรมเพราะยังไม่ได้ทำไปทำเสร็จแล้วยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เนียดอะไรเลยยกมือเฉยๆว่าเล่นๆได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเนียดที่อุลามะเขาระบุไว้มันต้องควบคู่ไปพร้อมกับการกระทำละหมาดไปได้รอกาศหนึ่งแล้วลืมเฮ้ยเนียดใหม่ตอนรอกาศที่สองได้ไหมพอได้รอกาศที่สองข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูฮรีสี่รอกาศแล้วรอกาศแรกที่ละหมาดไปแล้วอ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้เนียดไม่ใช่มันต้องมุกตรีนินต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติเนียดก่อนเป็นวันเป็นคืนก็ไม่ได้ละหมาดเสร็จไปแล้วมาเนียดข้าพเจ้าละหมาดบ่ายเมื่อวานนี้ลิลลาฮิตาลาได้ไหมไม่ได้มันต้องควบคู่ไปพร้อมกับการปฏิบัติพอเราอัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วการตักบีรครั้งนี้เขาเรียกตักบีรอตุลอิห์รอมแปลว่าตักบีรครั้งนี้เป็นการประกาศตกลงกับตัวเองว่าที่เคยเดินได้พูดได้กินได้หันหน้าคุยอะไรกับใครได้เนี่ยตอนนี้เลิกหมดเลยฮารามถ้าคุยฮารามเดินฮารามกินฮารามพูดฮารามเพราะอะไรอะเสียละหมาดละนั้นตักบีรนี้เรียกตักบีรอตุลอิห์รอมไม่อนุญาตให้ทำอะไรต่อไปแล้วนอกเสียจากคำกล่าวคำอ่านในละหมาดเท่านั้นงั้นต้องเริ่มเฉพาะเรื่องละหมาดพอเราตักบีรเสร็จแล้วตามซุนนะห์ของรอซูลให้เราอ่านดุอาอิสติฟตาอิสติฟตามีหลายต้นไหมมีหลายต้นซุบฮานะกัลลอฮ์ว่าเรื่อยไปอัลลอฮ์มาบาอิดไบนีอัลลอฮ์อักบัรกะบีรอวัดยาตูหรือต้นไหนก็แล้วแต่ที่เราสะดวกแต่ต้นที่แนะนำให้อ่านต้นไหนอัลลอฮุมมะบาอิดไบนีวะไบนะคอตอยาอยากให้อ่านต้นนี้ได้ให้อ่านต้นนี้ได้ฮะต้นนี้ดีนะครับต้นนี้เป็นดุอาต้นอื่นเป็นตัสบีหหมดเลยเป็นแค่บทสรรเสริญบทพรรณนาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรกะบีรออะไรพวกนี้วัดยาตุเป็นอะไรเป็นบทชื่อดุอาแหละแต่ไม่มีความหมายเป็นดุอาแต่ถ้าเป็นอัลลอฮุมมะบาอิดไบนีเนี่ยเป็นดุอาทั้งหมดเลยและเป็นดุอาที่ดีมากเลยอุลามะเขาถือว่าต้นนี้ดีกว่าเพื่อนเลยอัลลอฮุมมะบาอิดไบนีวะไบนะคอตอยายะกะมาบาอัตตะไบนัลมัชริกิวัลมักริบโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ตัวของข้าพระองค์กับความผิดบาปต่างๆของข้าพระองค์เนี่ยให้มันห่างไกลกันไงสุดขั้วเลยเหมือนกับตะวันออกกับตะวันตกที่ไม่มีโอกาสมาเจอกันอยู่คนละทิศให้มันห่างกันขนาดนั้นอัลลอฮ์มักซิลนีมินคอตอยายาบิลมาอิวัซันยูอันบารอดอัลลอฮ์มานักอวักที่สองอัลลอฮ์มานักกินีมินัลคอตอยากะมายูนักกัสเซาบุลอับยาดุมินัดดานัสโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดชำระข้าพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกาจากความผิดบาปทั้งมวลเหมือนกับผ้าขาวที่มันสะอาดปราศจากมลทินหรือรอยคราบใดๆขอพระองค์ทรงโปรดชำระข้าพระองค์ให้สะอาดปราศจากอะไรล่ะความผิดบาปของข้าพเจ้าทั้งมวลด้วยกับน้ำเย็นบิลมาอิวัซันยูอันบารอดด้วยน้ำเย็นด้วยน้ำหิมะแล้วก็ด้วยน้ำสะอาดอันนี้เป็นดุอาที่เราซุนอ่านนะเราก็เลือกอ่านต้นดีๆเพราะโอกาสสุดท้ายของเราแล้วเราจะอ่านคนละกี่ต้นแล้วเนี่ยฮะอายุปูนนี้แล้วจะด่านอีกกี่ต้นฮะอาจารย์อ่านได้3ต้นเฉลี่ยอ่านไปมักริบอ่านต้นนึงอิชาอ่านต้นนึงวันนี้อ่านไปมันจะได้หมุนเวียนซุนนะห์ของเราซุนอ่านเพราะเราซุนทำไว้หลายอย่างนี่เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหมดเลยนะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเราจะอยู่บ้านซักผ้าอันต้นยาวไปเลยได้ไหมได้เพราะเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้รีบร้อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังบรรยายที่นั่นนัดรถไว้แบบนี้นัดหมอเอาไว้ปั่นนั้นเราต้องรีบหน่อยเราก็อ่านต้นสั้นใช่ไหมครับเราเลือกต้นยาวต้นสั้นได้วันนี้เราไม่ได้รีบร้อนอะไรมากอ่านต้นกลางๆได้เนี่ยฉะนั้นซุนนะห์ของรอซูลถ้าเราได้เอามาอ่านบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเราได้ทำซุนนะห์ของรอซูลครบแต่ถ้าเราซุนทำไว้5ต้นเราอ่านอยู่ต้นเดียวเลขสี่ต้นไปไว้ไหนฮะเอาอีกสี่ต้นไปไว้ไหนฮะเอาไปซุกไว้ตรงไหนนะมีความสำคัญมีผลบุญที่ไม่ได้แตกต่างกันมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถทำได้แค่ไหนนะแต่ถ้าพี่น้องมีโอกาสนะช่วงแรกๆนี่ทำเป็นอะไรทำเป็นกระดาษก็ได้อ่านเลยได้ไหมได้ตอนอ่านในละหมาดตะเวงถือกุรอานเป็นเล่มๆได้
พอจะถือดูอาแผ่นเล็กๆไม่ได้หรอกไม่ดีดีไหมดีเราจะได้ฝึกอันนะฝึกไปแล้วไม่ไปถึงกับปิดหรอกมันอาจจะแค่มักกะโรเล็กๆนะแต่ถ้าพี่น้องดีเนี่ยมีเวลาว่างนะฝึกอันฝึกดูอาปีนี้เอาสักต้นหนึ่งสองเดือนเอาท่องให้ได้ต้นหนึ่งสองเดือนได้ไหวไหมต้นเนี้ยอาทิตย์นึงก็ได้แล้วงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดือนหน้าผมมานะ เดือนหน้าผมมาต้องได้นะ อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้เรามีความจำที่แม่นยำเหมือนสาวๆหน้าของเรายังสาวๆกันอยู่เลยนะเนี่ยนะฮะ อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้ทุกคนนะถ้าได้แล้วก็อย่าลืมนะพอเราอ่านดุอาอิสติฟตาสมมติเราอ่านดุอาเมื่อสักครู่อัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรี4รอกอะห์เป็นมะมูมเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเขาดันเราขึ้นไปเป็นอิหม่ามก็อัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรีโดนดันขึ้นมาเป็นอิหม่ามเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยแบบนี้ได้มั้ยไม่ต้องใส่รายละเอียดโดนดันเลยนะแค่บอกว่าเป็นอิหม่ามเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นพอข้าพเจ้าละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วก็อ่านอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะกอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบอัลลอฮุมมะนักกินีมินัลกอตอยากะมายุนักกัสซาบุลอับยัดมินัดดะนัสอัลลอฮุมมะกซิลนีมินัลกอตอยาบิลมาอิวัสซัลญิวัลบารอดี3วรรคสั้นกว่าวัลลอฮ์อีกเสร็จแล้วอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมละหมาดค่อยละหมาดดังอูซุบิลลาฮ์ละบิสมิลลาห์อ่านอะไรอ่านค่อยทั้งหมดเลยตามซุนนะห์ของรอซูลแต่ถ้าเป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ให้อ่านดังนะให้อ่านดังพอเราอ่านอูซุบิลลาห์อูซุบิลลาห์นี่ซุนนะห์ให้อ่านทุกครั้งที่เริ่มต้นอ่านกุรอานนะพอเราอ่านอูซุบิลลาห์บิสมิลลาห์จบแล้วอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอ่านทีละอายะห์เราอย่าไปอันรวดแบบไออินโดมันตะเกียบไม่บาปก็มักกะโรห์แหละถ้าถูกก็มักกะโรห์แต่ถ้าผิดบาปกุรอานแช่งเลยซุนนะห์ของรอซูลจะไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อึดใจเดียวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้โชว์เหมือนพวกบรรเรานี่บรรเรานี่อะไรเราก็อัดเดียวนี่เป็นไงไอฟาติฮะห์7อายะห์นี่อันอึดใจเดียวเลยยิ่งตะเราะเวห์ยิ่งอะไรพวกนี้นะยิ่งจะทําเวลาด้วยนะอันพวดเลยอย่างเงี้ยถือเป็นการมักกะโรห์เขาอนุญาตให้อ่านได้วะซอนน่ะอนุญาตแต่มันผิดไปจากลักษณะวิธีการอ่านในละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไมมูนะห์ท่านหญิงอุมมุสะลามะห์ใครจะใครที่เป็นซอฮาบะห์และเป็นภรรยาของรอซูลนะครับรายงานการอ่านในละหมาดของท่านรอซูลน่ะการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอติอูอายะตันเวลารอซูลอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดรุสรออื่นๆในรอซูลจะซอยจะแบ่งเป็นทีละอายะห์อายะห์อายะห์อายะตันอายะตันแปลว่าทีละอายะห์ทีละอายะห์ไม่ได้อ่านทีเดียว7อายะห์อายะตันอายะตันแปลว่าอ่านทีละ7อายะห์งั้นป่ะแปลว่าอะไรทีละอายะห์แสดงว่าอ่านแล้ว1อายะห์แล้วก็จบแล้วก็หยุดฉะนั้นท่านหญิงกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจเลยอุตส่าห์อธิบายทำสาธิตให้ดูเลยรอซูลอ่านอย่างงี้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนยะกิฟแปลว่าหยุดอัรเราะห์มานิรเราะฮีมยะกิฟหยุดมาลิกิยอมิดดีนซุมมายะกิฟแล้วก็หยุดนี่ทำให้ดูแบบนี้งั้นเราก็ต้องอ่านให้อะไรให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้บ้านเราสังเกตมั้ยเวลาอิหม่ามนี่แหละเวลานำละหมาดเนี่ยนำละหมาดอันดีอันทีละอายะทีละอายะทีละอายะรอกอัตแรกก็อันทีละอายะรอกอัตที่สองก็อันทีละอายะพอรอกอัตที่สามพออ่านในใจทีนี้พวดเดียวเลยนี่แสดงว่าสองมาตรฐานอิหม่ามคนเดียวกันมีกี่มาตรฐานสองมาตรฐานพอจะอ่านให้คนอื่นฟังแล้วก็อ่านดีฮะแต่พออ่านแล้วคนอื่นไม่ได้ฟังอ่านยังไงอ่านลุยนี่แสดงว่าอิหม่ามไม่รักษามาตรฐานของตัวเองทีนี้พี่น้องจับเวลาเลยอิหม่ามตอนอิหม่ามอันดังน่ะฟาติฮะห์เนี่ยครึ่งนาทีสมมติหรือนาทีนึงแต่พออิหม่ามอันค่อยอิหม่ามเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีนี่อิหม่ามลุยแล้วเช็คบิลอิหม่ามไปเลยแสดงว่าอิหม่ามไม่รักษามาตรฐานพออีตอนจะอันให้คนอื่นฟังแล้วเป๊ะนะแต่พออันคนอื่นไม่ได้ยินเสียงเป็นไงนี่แสดงว่าอิหม่ามไม่ได้อันให้อัลลอฮ์ฟังอิหม่ามอันให้ใครฟัง
อ่านให้มะมูมฟังอันดีแต่พออ่านในใจที่อัลลอฮ์ได้ยินน่ะอิหม่ามอ่านช่วยแสดงว่าอิหม่ามนี่ไม่ได้เกรงใจใครไม่ได้เกรงใจอัลลอฮ์เกรงใจมะมูมเรียกมาดึงหูเลยอิหม่ามทีหลังไม่อิหม่ามต้องรักษามาตรฐานใช่มั้ยครับอันนี้เราเข้าใจนะบางคนผมเคยเอาอิหม่ามทำไมพอละอาทิตย์3ละอ่านปูดเลยไงเขาบอกว่าก็เวลาเราอ่านกับคนที่เป็นมะมูมเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเขาข้างหลังอ้าวแล้วเราก็อาทิตย์3ไม่ต้องรับผิดชอบหรือไงต้องรับผิดชอบทุกรอกอัตนั่นแหละเพราะเราเป็นมะมูมจนกว่าจะสลามเลิกละหมาดนั่นแหละถึงจะขาดอยากจะมาอ้ากันนั้นต้องรักษาอ้าวบอกเขานะหรือเราเป็นเองแล้วก็ต้องละหมาดของเราแบบนี้เราละหมาดคนเดียวที่บ้านที่ไหนระหว่างทางละหมาดซุนนะห์แล้วแต่พยายามอ่านให้ช้านะพยายามอ่านให้ช้าเพราะผลบุญได้กับใครอ่ะได้กับเราละหมาดของเราผลบุญได้กับเรางั้นเราก็ต้องทำให้ดีอ้าวพออ่านซูพออ่านฟาติฮะห์จบแล้วอ่านอะไรต่ออ่านซูเราะห์ทีนี้ถ้าพี่น้องจะเริ่มต้นซูเราะห์ใหม่เช่นสมมติว่าเราดอลีนอามีเสร็จแล้วพี่น้องจะเริ่มกุลใหญ่ลุนกาเฟรูนสุนนะให้พี่น้องอ่านอะไรด้วยบิสมิลลาห์ด้วยแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้เริ่มต้นซูเราะห์ใหม่ไปเริ่มกลางอายะเช่นไปอ่านอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุลฮัยยุลกอยูมพี่น้องก็ขึ้นอายะกุรซีโดยไม่ต้องมีบิสมิลลาห์แล้วก็ไม่ต้องมีออซุบิลลาห์ทั้งสิ้นเพราะออซุบิลลาห์มีไว้เฉพาะเริ่มต้นอ่านกุรอานครั้งแรกและบิสมิลลาห์มีไว้เพื่ออ่านขั้นระหว่างซูเราะห์กับซูเราะห์ใหม่เท่านั้นเข้าใจนะแต่ถ้าเราเริ่มกลางๆแบบนี้ก็เริ่มต้นอ่านซูเราะห์ไปเลยเพียงแต่ให้ทิ้งระยะห่างระหว่างวะลัดดอลีนอามีนกับเริ่มต้นซูเราะห์หรืออายะห์ใหม่เพื่อไม่ให้มันประติดประต่อกันไม่ใช่เพราะวะลัดดอลีนอามีนอัลลอฮุลาอิลาอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นการมักกะเราะห์นะครับอ่านแยกเพราะฟาติฮะห์เป็นรุกลซูเราะห์เป็นเพียงแค่ซุนนะห์นะครับแยกกันแล้วก็คนละส่วนกันด้วยพอเราอ่านซูเราะห์จบแล้วให้เราหยุดนิ่งระยะหนึ่งอึดใจนึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกนะเสร็จแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกับกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรยกมือเหมือนเดิมยกมือกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็เสมอไหล่หรือระหว่างใบหูเสมอใบหูแค่นั้นอัลลอฮุอักบัรลงไปสู่ท่ารุกัวโค้งรุกัวการอยู่ในท่าโค้งรุกัวนะครับให้เวลาเรายกมือเนี่ยอัลลอฮุเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเริ่มตอนยืนตรงอัลลอฮุอักบัรพอบัรก็ลงสู่ท่าโค้งพอดีเลยอย่าไปอัลลอฮุอักบัรตั้งกายยืนอยู่แล้วก็ค่อยๆลงทีหลังไม่ได้ต้องอัลลอฮุอักบัรเพราะพี่น้องถ้าทำแบบนี้นะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายไม่มีท่าไหนที่พี่น้องไม่ได้ริกรุลละเลยแต่ถ้าพี่น้องทำไม่เป็นอัลลอฮุอักบัรยืนตรงอัลลอฮุอักบัรไปแล้วพอบัรเสร็จแล้วเพิ่งจะลงซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ไม่ได้ว่าอะไรเลยขึ้นไปงั้นต้องเคลื่อนแต่ละท่านะขึ้นลงเนี่ยมันจึงมีตักเบสตักเบสแปลว่าท่าที่กล่าวในการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนท่าไม่ใช่กล่าวก่อนเปลี่ยนท่ากล่าวในขณะเปลี่ยนท่าสุญูดอัลลอฮุอักบัรขึ้นมาไม่อัลลอฮุอักบัรต้องสุญูดสุญูดไม่มีอัลลอฮุอักบัรสุญูดมีแค่ซุบฮาเข้าใจมั้ยนั่งระหว่างสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปไม่ใช่อัลลอฮุอักบัรลงนะอิหม่ามบางคนรีบมะมูมบางคนก็ช้าเลยไม่สมดุลไม่สัมพันธ์กันก็มีงั้นฝากเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดเมื่อกี้ถึงอะไรแล้วนะลงไปโค้งรุกัวการอยู่ในท่าโค้งรุกัวโค้งรุกัวนี่ทำยังไงเดะชื่ออะไรลืมไปแล้วออกมาครั้งที่แล้วนะเราอะอัฟดอนนะฮะอัชรอฟอัชรอฟมารุกัวสาธิตโต๊ะแบงค์20ตั้งไว้เลยเตรียมเลยค่าตัวต้องมีค่าตัวหน่อยฮะแบงค์20หลายใบก็ได้เป็น100แล้วยิ้มหน่อยสินี่ยืนตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวแบงค์50แล้วข้างหน้าโต๊ะนี้แบงค์50รุกัวรุกัวทำยังไงยกมือก่อนยืนกอดอกให้เรียบร้อยลงรุกัวทำยังไงละหมาดยิ้มไม่ได้แม่บอกให้ยิ้มตอนเดินไม่ยิ้มมาตอนละหมาดหลังยังไงเนี่ยหลังนี้ไม่เสมออ่ะโต๊ะทุบก่อนโต๊ะทุบหลังให้หน่อยโต๊ะต้องดัดหลังแล้วหลังต้องเสมอนะครับหลังต้องเสมอเนี่ยศีรษะต้นคอกลางหลังสะโพกต้องเสมออ่ะลองทำนี่ทำไม่ตรงนะเอาหลังเสมอก่อนหลังเสมอมือจับที่หัวเข่า
มือไม่เช่นวางหน้าทาบอยู่กับหัวเข่านะครับมือต้องจับที่หัวเข่าอ้าวจับที่หัวเข่าส่วนแขนมันจะโก่งออกไปหรือแขนจะตึงอันนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแขนของแต่ละคนบางคนทำแขนตึงปุ๊บหัวโดอยู่นู่นเลยใช่ไหมครับบางคนแขนสั้นทำยังไงล่ะหัวมันก็มุดลงเพราะนั้นมันจะโก่งแบบนี้หรือจะตรงมันอยู่ที่ความยาวของแขนซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ให้มืออะไรมือกลมอยู่ที่หัวเข่าแล้วก็หลังตรงหัวจะไม่มุดแล้วก็หัวจะไม่เชิดอันนี้คือสุนนะของรอซูลในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลารอซูลรุกวะลัมยุชักคิสรอซะฮูวะลัมยุซอวิบฮูรอซูลจะไม่มุดหัวลงไปแบบนี้แล้วก็ไม่ชูหัวขึ้นลองทำมุดหัวดิงุ้มหัวลงไปคนกรุงเทพไม่รู้จักงุ้มแล้วงุ้มหัวทำไงเอาแงนหัวเชิดหัวขึ้นนี่แบบนี้รอซูลไม่เอาแบบนี้แล้วก็หัวงุ้มลงไปงุ้มมุดอีกมุดอีกอีกนี่งุ้มแบบนี้ไม่ได้มักกะโรเพราะถ้างุ้มแบบนี้ตาจะมองอยู่ที่หน้าแข้งอยู่ที่หัวเข่าใช่เปล่าถ้าแงนปุ๊บตามันไปข้างหน้านู่นเลยฉะนั้นเวลาศีรษะตรงตาของเราจะมองอยู่ที่บริเวณเลยปลายเท้าเราไปนิดเดียวอันนั้นถ้ารูกัวตาไม่ได้มองที่สยุดนะตาปกติเวลาเราศีรษะตรงมันจะมองอยู่ตรงบริเวณข้างหน้าของเราเลยปลายเท้าฉะนั้นในการละหมาดเวลาจุดที่เราจะมองในละหมาดมี3จุดตอนยืนตรงมองที่สยุดเวลารูกัวมองเลยปลายเท้าไปนิดนึงเพราะศีรษะเราตรงพอเสร็จแล้วพอตอนอัตฮิยานั่งระหว่าง2สยุดนี่ตามองที่นิ้วฟารอมาบีฮีแบบซอรอฮูเนี่ยเราซูลจะมองที่ที่นิ้วเสร็จยังละหมาดยังเอายังให้ยืนต่อรออีกแป๊บหนึ่งครับอุตส่าห์ให้ค่าตัวแล้วไม่ได้แบงค์ห้าสิบมียังยังมีตังทอนบ้างครับตัวใช่ต้องให้เสร็จก่อนพอยืนตรงรูกัวเสร็จแล้วอ่านอะไรรูกัวบทที่ง่ายที่สุดที่เราท่องมาตั้งแต่เล็กเลยตั้งเล็กเลยซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมโดยไม่ต้องต่อว่าบิฮัมดีนะซุบฮานะว่ากี่ครั้ง3ครั้งอย่างน้อยสุดให้ว่า1ครั้งการว่า1ครั้งเท่ากับเราได้ตุมะนีนะคนไม่ว่าเลยพอลงอัลลอฮุอักบัรซะมีอัลลอฮุลิมามิดาเลยอันนี้รุกวะใช้ไม่ได้รุกวะเป็นรุกลเพราะไม่มีตุมะนีนะลองว่าที่จะได้70เพิ่มอีก20ละเร็วๆซุบฮารุกวะด้วยสิอัลลอฮุอักบัรลงไปแล้วก็ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมกี่ครั้ง3ครั้งซุบบุงกุดดุสก็ได้แล้วแต่เราจะว่าแต่ต้นที่แนะนำวันนี้แนะนำต้นที่2อีกต้นนึงต้นที่แนะนำให้อ่านในรุกวะแล้วก็ในสุญูดอ่านต้นไหนซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมักฟิรลีอ่านต้นนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่าอักษรุมายะกูลูฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทที่รอซูลกล่าวบ่อยมากที่สุดในรุกวะและในสุญูดโดยเฉพาะละหมาดกลางคืนที่รอซูลอ่านนานๆนะที่รอซูลอ่านนานไม่เงยเลยนะอ่านต้นไหนรู้มั้ยซุบฮานะกัลลอฮ์ต้นนี้แหละงั้นฝากต้นนี้เอาไปต้องสั้นกว่ากุนอัลลอฮ์อีกซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะลอมักฟิรลีว่าได้มั้ยซุบฮานะกัลลอฮ์ว่าได้ยังว่าเป็นแบบเป็นกว่าว่าแล้วอัลลอฮุมมะว่าได้มั้ยได้ร็อบบะนาได้มั้ยละกัลฮัมว่าได้อัลลอฮ์มักฟิรลีก็ว่าได้งั้นไม่ต้องท่องแล้วได้ทุกคําเลยเอาคำที่เราได้แล้วทั้งหมดเนี่ยมาเรียงให้เป็นประโยคดูอาซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมักฟิรลียากไหมไม่ยากนะแชร์ทวนเนี่ย น่านะง่ายอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะเคยได้อยู่แล้วร็อบบะนาละกัลฮัมดุอัลลอฮ์เนี่ยเรามาลดคำนู้นตัดคำนี้ให้มันตรงกับดูอาง่ายไหมง่ายสองบทเลยนะ3ครั้ง5 3ครั้ง5ครั้งอะไรก็แล้วแต่ว่าไปรอซูลละหมาดซุนนะบางครั้งนะรอซูลอย่างบางทีในละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดกุซูฟคุซูฟสุริยกาจันตะกาศรอซูลยืนนานแค่ไหนในรุกวะก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์ยาวเท่านั้นเลยยืนอ่าน10นาทีรุกวะก็รอซูลก็เป็น10นาที8นาที7นาทีอ้าวซุบฮาครบแล้วทำยังไงต่ออ้าวเงยแบงค์50ขึ้นมาแล้วนะแบงค์แดงด้วยเห็นไหมนั่นซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะพร้อมกับยกมือซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมีคำอ่านพอตรงแล้วจึงจะว่าร็อบบะนาละกัลฮัมด์
เห็นไหมเนี่ยทุกขั้นตอนเลยเงยขึ้นมาก็มีคำอ่านลงก็มีคำอ่านเงยตรงไหนก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนเนี่ยมีคำอ่านทั้งหมดเลยซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาละกัลฮัมดุแบบนี้ก็ได้ร็อบบานาวะละกัลฮัมได้อัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมก็ได้อัลลอฮุมมะร็อบบานาวะละกัลฮัมว่าได้กี่อย่าง4อย่างเลยวันนี้ซุบฮ์เราว่าร็อบบานาละกัลฮัมเดี๋ยวบ่ายร็อบบานาแล้วใส่วาวไปอีกตัวเดียววาวท่องยากไม่วาวตัวเนี้ยฮะต้องท่องเป็นอาทิตย์ไหมวาวตัวเดียวเนี่ยแค่เราเพิ่มว่าไปในร็อบบานาเนี่ยเราได้ซุนนะใหม่มา1ซุนนะแล้วเราไม่เพิ่มเราท่องมาร็อบบานาละกัลฮัมกับร็อบบานาละกัลฮัมยันตายก็ได้แค่ซุนนะข้อนั้นข้อเดียวแต่พอเพิ่มวาวมาอีกคำเดียวเนี่ยกลายเป็นซุนนะอีกข้อนึงแล้วพอจะเอาซุนนะใหม่อัลลอฮุมะใส่อัลลอฮุมะไปอัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมจากที่ร็อบบานาละกัลฮัมเพิ่มอัลลอฮุมะไปเสร็จแล้วอะไรต่องั้นเดี๋ยวต้อง2รอกอะอ์เต็มแล้วเนี่ยร็อบบานาละกัลฮัมร็อบบานาวะละกัลฮัมแล้วก็อัลลอฮุมะอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะละกัลฮัมใส่อัลลอฮุมะด้วยแล้วก็ใส่ว่าด้วยกลายเป็นละหมาดวันหนึ่งของเรานี่สามารถทำซุนนะได้กี่อย่าง4อย่างเลยมีคุณค่าขึ้นไหมเราอะมีคุณค่าขึ้นเยอะแล้วเหนื่อยไหมต้องเสียเวลาท่องไม่วาวตัวเนี่ยอัลลอฮุมมะตัวหนึ่งไม่ได้มีเสียเวลาเลยอ้าวอัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมเสร็จแล้วฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีกี่คำ5คำฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันแล้วก็ฟีฮียากไหมไม่ยากพอร็อบบานาละกัลฮัมเสร็จแล้วฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ลองเลยแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าละหมาดของเรานี่เราอัปเกรดขึ้นมานบีบอกคนที่อ่านเนี่ยอ่านแค่5คำเนี่ยนบีละหมาดอยู่ปกตินบีละหมาดเสร็จแล้วนบีก็จะซิกรุลลอฮ์สักระยะหนึ่งแล้วก็หันมาหาใครหันมาหามะมุมแล้วก็รอจังหวะก็สนทนานุ่นพูดสักถามอะไรแต่พอละหมาดเสร็จเที่ยวนี้เราซุนถามเลยเอ้ยเมื่อกี้ใครอ่านอะไรวะเมื่อกี้ใครอ่านอะไรในละหมาดหรือเปล่าเราซุนถามอ่านเปล่าอ่านเปล่าอ่านเปล่าทุกคนกลัวเราซุนจะดุเงียบไม่มีใครบอกเปล่าเราซุนถามทีเอาอีกทีนึงอ่านเปล่าถามจริงๆอ่านเปล่าอันเปล่าตอนแรกก็บรรยากาศมันเหมือนกับเราซุนจะดุใช่ไหมเราซุนมาจี้อย่างเงี้ยฮะกลัวจะผิดเพราะครั้งที่3มีชายคนหนึ่งบอกอันครับผมอันฮัมดันกะซีรอนตอยีบัมมุบารอกันฟีเท่านั้นแหละเราซุนไม่น่าอุ้ยอาจารย์บิดีนนะอาจารย์แบบอาจารย์บิดีนมั่งแต่ไม่กล้าแรงอ่ะเราซุนไม่น่าล่าฉันเห็นเท่าไหร่ฮะมาลาอิกะห์30กว่าท่านยับตาดีรูนรีบร้อนกันแข่งกันเลยรีบร้อนกันแข่งกันอายุหุมยักตุบุฮาเอาวาลันมาลีกาท่านไหนจะได้มีวาสนามาจดผลบุญของคนคนนี้จะโชคดีได้มาเป็นคนมาเป็นมาลีกาที่จดผลบุญของคนที่อ่านต้นนี้เราอยากได้ไหมผลบุญที่มาลีกาแย่งกันจดนะถ้าอยากได้อ่านอะไรฮะฮัมดันกะซีรอนตอยยีบันมุบารอกันฟีฮีอันเร็วได้ไม่ใช่ฮัมดันแบบผมนี่ละคำนี้ป่ะถ้าจะอันให้ดีอีกหน่อยนึงเพิ่มอันให้ยาวฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีมิลอัสสมาวาติวะมิลอัลอัรฎิวะมิลอามาชิตะมินชัยอิมบะดุอะห์ลัสสนาอิวัลมัจดีอะฮักกุมากอลัลอับดุวะกุลลุนาละกะอับดุนอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอัตไตตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซันยัดดีมิงกันยัดดูพอยาวแบบนี้ให้50คนให้50ท่านก็ไม่อันแล้วมาลิกาลองพยายามฝึกดูผมแรกๆก็โอ้โหยาวเฮ้ยอย่างกับอัตฮิยาเลยฮะไม่ผมเป็นอิหม่ามผมก็อันนี้แหละอันเพื่ออันให้มันเดี๋ยวไม่งั้นเราจะมีตะเวอร์ชั่นละหมาดเร็วไม่งั้นละหมาดของเราเวอร์ชันของละหมาดเร็วอย่างเดียวเอาตะเร็วเอาตะสั้นเอาตะเร็วลองเอายาวๆพี่น้องไปละหมาด
ตะเราะห์ละหมาดตะฮัจญุดที่มะดีนะห์น่ะผมเคยละหมาดน่ะเลือดกำเดาไหลเลยเอาไม่ละแบบนี้ละหมาดจนเลือดออกน่ะสุญูดไม่เงยเนี่ยไม่งั้นจะมีแต่อิหม่ามอันเร็วอันสั้น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 เรายืนไม่ไหวเรานั่งสิอิหม่ามรอซูลบอกคนยืนไม่ไหวให้อะไรให้นั่งไม่ใช่ไปลดสเปคอิหม่ามเค้าเราจะเอาสบายเรายืนไม่ไหวอิหม่ามเอาให้สั้นนะอ้าวเราทิ้งเราตกลงทั้งยะมาอะห์ต้องทิ้งอะไรทิ้งซุนนะห์นบีเราจะเอามาตรฐานของเราคนเดียวรอซูลบอกเอาเองยืนไม่ไหวเองนั่งเองไม่ไหวเองนอนเองนอนไม่ไหวเรียกรถบรรจงมาไปโรงพยาบาลไปกูโบใช่ป่ะงั้นเราอย่าลดสเปคอย่ามาลดเราพอเราอะไรแล้วนะเมื่อกี้ฮัมดันกะซีรันจบแล้วพอจบดูอาเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดนี่อัลลอฮุอักบัรเวลาลงเรายืนอยู่บนเท้าลงยืนเท้าอย่างนี้ใช่ไหมเท้าทั้งสองสุญูดให้อาวะกี่ส่วนถึงพื้นเจ็ดอาวะเจ็ดส่วนตอนนี้เรามีอยู่สองแล้วคือถึงอะไรฝ่าเท้าแต่เวลาสุญูดเราไม่ได้ใช้ฝ่าเท้าเราใช้เฉพาะปลายเท้าท้องนิ้วเท้าท้องปลายนิ้วเท้าเท่านั้นก็เท่ากับเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก5เวลาลงสุญูดตามอะฮ์ลุลหะดีษที่เขายึดถือก็คือให้เอาหัวเข่าลงก่อนเสร็จแล้วจึงตามด้วยมือเสร็จแล้วจึงเป็นหน้าผากคือรายการสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายที่จะวางนาบสัมผัสไปกับพื้นพาราบกับพื้นให้เอาปลายจมูกนี่หน้าผากกับปลายจมูกนี่ให้ถือเป็นอวัยวะส่วนเดียวกันลองลงเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มมาอีก50กับพื้นไม่เป็นไรนี่ลงแบบนี้มือด้วยแขนให้กางออกจากข้างอย่ารีบนะแต่ถ้าจะรีบก็รีบได้แต่อย่าให้ติดแล้วก็อย่าให้ข้อศอกเนี่ยวางราบไปกับพื้นอนุญาตเป็นบางกรณีให้เอาข้อศอกของเราเนี่ยวางบนหน้าขาบนขาอ่อนได้เช่นในกรณีที่เราเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อของเราไม่แข็งแรงแขนเราล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาข้อศอกของเราเนี่ยวางบนหน้าขาได้เช่นกรณีหรือเช่นกรณีเช่นซอฟนี่มันเบียดกันแน่นเปี้ยเลยเรากางไม่ออกแล้วดิทำยังไงอ่ะก็ต้องหุบเข้ามาไม่แถวก็แน่นท้องกับเขาเลยได้ไหมกระทุ้งกับเขาได้ไหมไม่ได้เอาตามแต่กรณีตามแต่กรณีแต่ถ้าละหมาดคนเดียวให้กลางใช่ไหมครับซอฮาบะห์บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าจะให้ลูกแกะตัวเล็กๆรอดมาระหว่างซอกแขนนี่รอดได้ไหมรอดได้นะแต่ถ้าผู้หญิงไม่ต้องโอ้โหอลังชังอย่างนี้นะไม่ต้องเอาแค่พอว่ามันไม่ติดกับสีข้างเรานั่นแหละมันแสดงถึงความผึ่งผายแสดงถึงความสง่าในการละหมาดของพวกเราพอลงสุญูดว่าตนเดียวกับรุกวะเลยสุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีกี่ครั้ง3ครั้งนะอัฟฎอลละ3ครั้งแต่ถ้าจะต่อไปกันนี่ถือเป็นฟาดีละที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างน้อยให้ว่า1ครั้งนะเวลาเงยศีรษะขึ้นมาก็ว่าอัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งระหว่างอะไรระหว่าง2สุญูดนั่งนี่นั่งเวลานั่งระหว่าง2สุญูดให้นั่งท่าอะไรอิฟติรอชนั่งท่าอิฟติรอชก็คือเอาท้องเท้าท้าสองไม่ใช่ท้องเท้าซ้ายเนี่ยหงายขึ้นแบบนี้เอาก้นวางลงไปบนท้องเท้าซ้ายหลังเท้าซ้ายนี่ราบไปกับพื้นเท้าขวาก็ชันเอาไว้ไหนลองทำนี้รองเท้าออกก่อนรองเท้าออกก่อนหิวแล้วละหมาดแป๊บเดียวหิว ละหมาดแป๊บเดียวหิวกูพูดมาชั่วโมงยังไม่หิวเลยท้องเท้าปลายเท้าชันไว้กับพื้นอย่างนี้ปลายเท้าอย่าไปราบเท้าโน้นเท้าขวาถ้ามีไม่เรียวเนี่ยโดนแล้วเนี่ยชันแบบนั้นเราอย่าไปเอาปลายเท้าแบบนี้นะต้องปลายเท้าขวาต้องนอนเพื่อให้ปลายนิ้วชี้ไปกิบละมือทั้งสองวางไว้เสมอหัวเข่าหรือไว้ที่หน้าขาหน้าขาอยู่ตรงไหนหน้าขาอย่าให้เลยนิ้วอย่าให้เลยนะนิ้วพอดีเสมอหัวเข่าไม่ใช่นิ้วเลยงุ้มลงไปนิ้วปลายนิ้วเสมอบริเวณหัวเข่านะแล้วก็ไม่ต้องชี้ตอนนี้ยังไม่ต้องชี้เสร็จแล้วให้เรากล่าวว่าร็อบบิฆฟิรลีเสร็จแล้วก็ลงไปสุญูดพอสุญูดก็ว่าต้นเดิมซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมา
ทำรอกอะห์ที่สองต่อรอกอะห์ที่สองทำง่ายกว่ารอกอะห์แรกอีกใช่ป่ะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยลดหนึ่งขั้นตอนก็คือไม่ต้องว่าดุอาอิสติฟตาตัดดุอาอิสติฟตาออกไปมาเริ่มอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะเราเริ่มอ่านกุรอานใหม่ละก็ว่าใหม่แบบนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำตามปกติหมดเลยตอนนี้ตอนเงยขึ้นมาในรอกอะห์ที่2อีก2นาทีนะรอกอะห์เงยขึ้นมาละที่2เนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้2อย่างขึ้นมาโดยไม่มีอิสติรอฮะห์ก็คือพอลุกขึ้นมาอ้าวลุกเวลาลุกทำไงใช่เหรอตอนลงยังไงลงยังไงหัวเข่าลงแล้วถึงจะมือแล้วถึงจะหน้าผากเวลาเงยก็ให้ตามลำดับนี้เลยศีรษะขึ้นก่อนแล้วถึงจะถอนมือขึ้นพอถอนมือขึ้นเสร็จแล้วหัวเข่าถึงจะตามลองทำนี้ต้องทอนตังคูแล้วมึงเนี่ยทำงงทำยังไงอย่าเอามือมาหัวเข่าขึ้นก่อนแหละหัวขึ้นมือขึ้นแล้วถึงจะหัวเข่าเอาไม้ไม่ผ่านติดรอแล้วอันนี้หน้าผากมือขึ้นเสร็จแล้วเหลือหัวเข่าอันนี้เป็นทัศนะที่นักวิชาการในสายฮะดีษเขาเลือกทัศนะอันนี้เขาถือว่าอันนี้อัฟดอลกว่าส่วนถ้าใครอุ้ยอ้ายขึ้นไปแล้วเวียนหัวมันจะทิ่มค่อยเอามือยันเข้าใจนะหรือถ้ามือก็ยันแล้วมันยังจะทิ่มอยู่อีกทำไงยังไม่ต้องขึ้นเลยขึ้นมานั่งท่าระหว่างสองสุญูดก่อนสักอึดใจสองอึดใจอ้าวอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งลงไปใหม่เหมือนจะอีกสัก50มันนะทำฮะที่จริงต้องอยู่บนโต๊ะนี่เลยนะอะไรข้างหลังไม่เห็นเลยข้างหลังไม่เห็นเลยไม่เห็นขึ้นมานั่งระหว่างพอเราสู้อยู่เสร็จแล้วขึ้นมานั่งท่าอิฟติรอชอีกหนึ่งครั้งก็คือท่าระหว่างสองสู้เสร็จแล้วจึงเงยขึ้นเขาเรียกท่ายันซาอิสติรอฮะแปลว่าการนั่งพักขั้นระยะก่อนที่จะลุกขึ้นทำรอกอะห์ที่สองตามลำดับต่อไปรอซูลมานั่งแบบนี้ในช่วงระยะบั้นปลายชีวิตของท่านเพราะว่าท่านเริ่มที่จะอุ้ยอ้ายและเริ่มที่จะสุขภาพไม่ค่อยไหวใช่ไหมครับซึ่งตอนก่อนหน้านี้ซอฮาบะห์ที่รายงานลักษณะวิธีการละหมาดของรอซูลไม่ได้รายงานท่านี้มาก่อนเลยส่วนใหญ่ไม่ได้รายงานไม่ได้แตะเรื่องนี้เลยแต่พอมาถึงช่วงนึงมีซอฮาบะห์บอกว่าฉันเห็นรอซูลเวลาลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยรอซูลจะนั่งพักตรงนี้ก่อนฉะนั้นจึงเป็นซุนนะห์ที่เปิดโอกาสให้ทำพี่น้องก็ทำทั้งสองอย่างเลยช่วงที่ยังลุกขึ้นไหวโดยไม่ต้องนั่งลุกขึ้นเลยนะเพราะรายงานส่วนใหญ่ไม่ได้รายงานไม่ได้ระบุเรื่องนี้เอาไว้แต่ถ้าพอถึงช่วงหนึ่งเราตอนนี้มัน50 60แล้วมีโรคภัยมีหัวคงหัวข่าวอะไรก็แล้วแต่ก็นั่งสักระยะหนึ่งอันนี้ไม่เสียหายอะไรเลยและได้ผลบุญด้วยเป็นการเขาเรียกซอฟร่างเซฟร่างกายของเราทั้งเซฟทั้งซอฟเลยนะร่างกายเราไม่อะไรไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรนะถ้าลุกพวดแล้วไปหงายหลังทำไงหรือเวลาลงโอ้ถ้าจะเอาลงตามฮะดีษนี่เอาหัวเข่าลงนี่หัวเข่าแตกแน่เลยทำซะบ้ามาใหม่ๆทำไงเอามือลงไปยันก่อนเพราะอันนี้เป็นคีลาฟเข้าใจกันนะคีลาฟแปลว่าการมองต่างฉะนั้นการมองต่างแสดงว่าต้องมีเหตุผลของทั้งสองฝ่ายวันนึงเราเชื่อในทัศนะนี้เราก็ปฏิบัติตามทัศนะนี้ก่อนแต่พอถึงวันนึงสุขภาพมันไม่เอื้อเราก็ไปทำตามอีกทัศนะหนึ่งที่เขาบอกว่าแบบนั้นดีกว่ามันก็น่าจะเป็นทางออกที่ลงตัวที่สุดเลยนะอันนี้คือรอกอะห์ที่1งั้นพี่น้องตั้งแต่เริ่มนะแล้วทำแบบนี้ทุกรอกอะห์นะละหมาดของพี่น้องนี่ถือว่าใกล้เคียงอะไรแล้วซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์เพราะท่าก็ถูกแล้วคำอ่านก็ถือว่าเราคัดสรรเอาสิ่งที่บรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นคำอ่านที่ยอดเยี่ยมที่ดีแล้วนะมาปฏิบัติในการละหมาดแต่สิ่งที่เหลือที่จะทำให้ละหมาดของเราเข้าตากรรมการหรือไม่เข้าก็คือสมาธิของเราความบริสุทธิ์ใจของพวกเราละหมาดเหมือนนบีเปียบเลยอ่านเหมือนนบีเปียบเลยแต่ใจลอยใจลอยใจไปนึกอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ตอนมาเร็วแต่เราก็จะละหมาดเนี่ยเราก็จะมาละหมาดได้นี่ช้านะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีอายุนะครับที่ยืนนะแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรและที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยานี้แล้วก็ในอาคิเราะห์นะครับ
ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah